สวัสดีนะครับผมเชฟซาโจพันล้านวันนี้จะเข้ามาพูดคุยเรื่องอาหารญี่ปุ่นนิดหนึ่งนะครับผ่าน TikTok ผ่าน YouTube เนี่ยแหละครับสำหรับคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะครับ2-3 วันนี้ซาโจเจอคำถามมาหลายท่านนะครับพอดีช่วงนี้บุฟเฟ่ขายดีมากลูกค้าก็เป็นกระแสตอนนี้ก็บอกว่าเป็นกระแสบุฟเฟ่สิ่งที่ลูกค้าถามส่วนมากก็บอกว่าบุฟเฟ่เนี่ยวัตถุดิบที่ใช้ในบุฟเฟ่ทุกวันนี้ลูกค้าตั้งคำถามว่ามันคืออันเดียวกันกับอาราคาร์ทไหมที่ไฮโซซูชินะครับมันคืออันเดียวกันกับอาราคาร์ทไหมผมจะบอกลูกค้าว่าถ้าตัวไหนมีอยู่ในบุฟเฟ่ตัวไหนที่เป็นอันเดียวกันเหมือนกัน 100% เลยนะครับบุฟเฟ่ไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนนะครับปลาทูน่านะครับเนื้อวากิวนะครับออยเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นหอยฮูตาเตะจากฮอกไกโดนะครับมันปูกุ้งต่างๆเป็นวัตถุดิบเดียวกันทั้งหมดเลยรวมถึงคำถามที่บอกว่าอ้าวแล้วซาโจบุฟเฟ่อยู่ที่อารุอิทูทองหล่อไม่ว่าจะเป็น641บาทเน็ต799บาทเน็ตหรือ1,070บาทเน็ตที่ลดจาก 1,600 วัตถุดิบที่มีไม่ว่าจะตัวไหนถ้ามีเริ่มเติม3ราคา460 799 1,170 บาทเน็ตน่ะราคาต่างกันก็จริงแต่ถ้าตัวไหนมีวัตถุดิบมันคืออันเดียวกันเลยแซลมอนถ้ารอบไหนเป็นนอร์เวย์ก็นอร์เวย์เหมือนกันหมดเลยปลาทูน่าก็เหมือนกันหมดเลยนะครับกุ้งปูหอยอะไรถ้ามีสแกลล็อปพวกนี้ก็เหมือนเดียวกันหมดเลยนะครับยกเว้นอันไหนถ้าไม่เหมือนผมจะเขียนให้หมดละนะครับว่าคือไม่ใช่ตัวเดียวกันอันนี้ถ้าตัวไหนมีพวกปลาแซลมอนนี้ซาโจ้ย้ำว่าโดยเฉพาะปลาแซลมอนที่เป็นคำถามนะครับปลาแซลมอนซาโจ้ใช้อันเดียวกันหมดนะครับแซลมอนสดสดส่งตรงจากนอร์เวย์คือปลาแซลมอนอันเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องบุฟเฟ่ที่ร้านเรานะครับถ้ามาทานสิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับที่ร้านผมนะครับย้ำ 1. เด็กต่ำกว่า120ทานฟรี 2. นะครับผมการันตีเลยว่ามาที่ร้านอาหารสั่งเป็นชิ้นๆได้เกือบถึง 100% เกือบ 100% นะครับแล้วก็เรื่องไม่มีเซอร์วิสชาร์จจ่ายแล้วจบครบทุกอย่างคือเน็ตจริงๆรวมเครื่องดื่มรวมไอศกรีมอาหารแล้วจบจริงๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องอาหารสั่งเป็นชิ้นๆเนี่ยเป็นไฮไลท์เป็นจุดที่ลูกค้าชอบมากอาหารแบ่งเป็นชิ้นนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรไม่เข้าใจถามเข้ามานะครับซาโจ้ก็จะมาทำคลิปอย่างนี้ส่งต่อให้สายลับอาหารญี่ปุ่นสายลักลุฟเฟ่คนที่ชอบปลาแซลมอนเลิฟเวอร์อย่างเงี้ยเข้ามาผมจะได้ตอบแล้วก็ส่งเข้าไปพูดคุยแล้วก็เป็นคนที่รักอาหารญี่ปุ่นจะได้กินแบบมีความสุขจะได้เข้าใจมาตรฐานราคาจะได้เข้าใจสิ่งต่างๆและวัตถุดิบจะหาอะไรมุมมองประสบการณ์ของผมนี่มาแชร์มาพูดมากล่าวลงในนี้แหละนะครับมีคำถามอะไรตั้งคำถามเข้ามาขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ